สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดว่าเซตคำตอบของอสมการ72ยกกำลัง x บวก72น้อยกว่า2กำลัง3 x บวก3บวก3กำลัง2 x บวก2เป็นสับเซตของช่วงในข้อใดต่อไปนี้นะครับทีนี้พี่แบงค์บอกว่าจากการที่เห็นตัวนี้มันก็คือการแก้อสมการถูกไหมครับ72ยกกำลัง x บวก72น้อยกว่า2กำลัง3 x บวก3บวกกับ3ยกกำลัง2 x บวก2ตัวแรกที่พี่แบงค์เห็นเลยเนี่ยพี่แบงค์เห็นว่าตัวเนี้ย72แล้วตัวในฝั่งนี้มี2กับ3 72มันเกิดจาก8คูณ9ป่ะอ้าวเห็นตัวนี้มี2กำลัง3เหมือนกันเลยถูกไหมครับแล้วตัวนี้มี3กำลัง2ก็น่าจะมี9อยู่พี่แบงค์เลยคิดที่จะแตกตัวเหล่านี้ให้ออกมาอยู่ในรูปของ8กับ9โดย72ก็เลยกลายเป็น8กำลัง x คูณกับ9กำลัง x ขอโทษครับเพียงค่อยๆทำทีละสเต็ปเนาะ72คือ8คูณ9แล้วทั้งหมดยกกำลัง x 72ตัวนี้ก็คือ8คูณ9แล้วฝั่งเนี้ย2กำลัง3 x บวก3พี่แบงค์ต้องไปนึกถึง2กำลัง3 xทำไงดีอ่ะแล้วมีบวก3อยู่พี่แบงค์จะต้องไปนึกถึงกฎของ a ยกกำลัง m คูณอยู่กับ a ยกกำลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก n คราวนี้เรากำลังจะทำจากการที่มันบวกกันอยู่ให้มันย้อนกลับมาอยู่ในรูปของการคูณกันเพื่อที่จะให้มันเกิดเลข8ขึ้นอย่างชัดเจนตัวนี้ก็คือ2กำลัง3 x คูณกับ2กำลัง3แต่2กำลัง3 x ตัวเนี้ยพี่แบงค์สามารถบอกว่า a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง b c พี่แบงค์กำลังจะทำย้อนกลับมาเป็นฝั่งนี้เช่นกันดังนั้นพี่แบงค์บอกว่า2กำลัง3 x มิเกียมองให้มันเป็น2กำลัง3แล้วยกกำลัง x เช่นเดียวกันกับตัวของ3เนี่ยพี่แบงค์ก็ใช้กฎ2ข้อนี้เหมือนกันเลยก็เลยกลายเป็น3กำลัง2แล้วยกกำลัง x คูณอยู่กับ3กำลัง2ฝั่งนี้พี่แบงค์ก็ทำต่อไปก็คือ8คูณ9แต่จะกลาย x เข้ามาได้ไหมเรามีกฎว่าถ้า a คูณ b ยกกำลัง m ถ้าเป็นการคูณกันนะครับจะสามารถกลายเป็น a กำลัง m คูณ b ยกกำลัง m อย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นการบวกอย่าไปเผลอใช้นะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพวกของกำลัง2สมบูรณ์กำลัง3สมบูรณ์เนี่ยเราไม่เคยกระจายเข้ามาแล้วกลายเป็น a กำลัง3บวก b กำลัง3เพียวๆได้ใช้ได้เฉพาะกับการคูณนะครับดังนั้นพี่แบงค์ก็บอกว่าตัวนี้คือ8กำลัง x กับ9กำลัง x บวกกับ8คูณ9 2กำลัง3 x ก็กลายเป็น8ยกกำลัง x คูณอยู่กับ8บวกกับตัวนี้ก็คือ9ยกกำลัง x คูณอยู่กับ9ถ้าอย่างนั้นพี่แบงค์ไปกำหนดถ้าเอาให้ง่ายๆนะแล้วแต่คนถนัดละกันพี่แบงค์กำหนดให้8กำลัง x คือ aแล้ว9กำลัง x คือ b ในที่นี้ตัวแรกมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ a คูณ b บวกกับ8คูณ9น้อยกว่า a คูณ8ก็คือ 8a บวกกับ 9b ถูกปะครับทีนี้พี่แบงค์ย้ายข้างกลับมามันคือ a คูณ b ลบ 8a ย้ายตัวแปรมาอยู่ข้างหน้านะลบ 9b บวกด้วย8คูณ9ในการแยกตัวประกอบถ้ามันมีหลายๆตัวแปรต้องใช้การจับกลุ่มไม่สามารถใช้หารสังเคราะห์ได้ถ้าพี่แบงค์จับกลุ่มนี้เห็นว่ามันดึง a ได้ถ้าจับกลุ่มนี้มันดึง9ได้ดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าตัวนี้คือ ab ลบ 8a ลบกับถ้าใส่วงเล็บเข้าไปอย่าลืมเปลี่ยนเครื่องหมายตรงกลางนะครับ8คูณ9น้อยกว่า0ตัวนี้ดึง a ออกก็เลยกลายเป็น b ลบ8ตัวนี้ดึง9ออกก็เลยกลายเป็น b ลบ8เห็นไหมว่าดึง b ลบ8ตัวร่วมได้อีกรอบนึงก็เลยกลายเป็น b ลบ8กับ a ลบ9น้อยกว่า0ดังนั้น b คืออะไรอยู่ b เมื่อกี้คือ8ยกกำลัง x หรือคือ9ยกกำลัง x นะ
อ่ะเปิดขึ้นไปดู b คือ9กำลัง x นะครับเห็นไหมตัวนี้นะ b คือ9กำลัง x งั้นพี่แบงก์ก็บอกว่าตัวนี้มันคือ9กำลัง x ลบ8กับ8กำลัง x ลบ9น้อยกว่า0คราวนี้ฐานมันเป็นคนละฐานกันนะยังไงดีมันเป็นคนละฐานกันมันไม่เหมือนปกติที่มันเป็น x ลบ8 x ลบ9แล้วเราก็ไปใส่เส้นจำนวน8กับ9ธรรมดาแบบนี้ได้ข้อนี้พี่แบงค์จะต้องกลับไปสู่นิยามพื้นฐานนะครับโอเคนิยามพื้นฐานก็คือถ้าเรามี2ตัวคูณกันน้อยกว่า0จะเกิดจากกรณีที่1ก็คือ a เป็นลบก็คือ a น้อยกว่า0และ b เป็นบวกหรือไม่ก็กรณีที่2คือa เป็นบวกแต่ b เป็นลบถูกไหมครับดังนั้นถ้าพี่แบงค์ยึดตามนี้พี่แบงค์มันมองที่กรณีที่1ถ้า a เป็นลบก็แปลว่า9กำลัง x ลบ8น้อยกว่า0 b เป็นบวกก็คือ8กำลัง x ลบ9มากกว่า0ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น9กำลัง x น้อยกว่า8อยากหา x อ่ะแปลว่าพี่แบงค์จะต้องไปคิดถึงเรื่องของการทำให้มันเป็นล็อกอยากให้ x ลงมาอยู่ข้างล่างเราบอกว่าเรามีกฎว่าถ้าเป็น x เท่ากับ a ยกกำลัง y ทำยังไงให้มันเป็นล็อกเตะลงเตะลงดังนั้นล็อก x ฐาน a จะมีค่าเท่ากับ y อย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้พี่แบงค์เตะลงเตะลงก็เลยกลายเป็น x น้อยกว่าล็อก8ฐาน9แต่ในที่นี้มันเป็นอสมการนะอย่าลืมพิจารณาด้วยว่าฐานที่เราปลดอยู่เนี่ยฐาน9มันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือมันเป็นฟังก์ชันลดกฎของอสมการถ้าเป็นฟังก์ชันเพิ่มเวลาย้ายข้างฐานไม่ต้องกลับเครื่องหมายแต่ถ้าจะย้ายข้างฐานของฟังก์ชันลดฟังก์ชันลดยังไงเป็นฟังก์ชันเพิ่มเมื่อฐานมากกว่า1เป็นฟังก์ชันลดเมื่อฐานน้อยกว่า1มากกว่า0ตัวนี้ถ้าเดิม m มากกว่า n อยู่ถ้าอยากจะให้มันกลายเป็นล็อก m ฐาน a กับล็อก n ฐาน a สามารถใส่แล้วเครื่องหมายยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้า m มากกว่า n ในฐานในฟังก์ชันลดเวลาใส่ฐานเข้าไปต้องกลับเครื่องหมายอย่าลืมนะครับเห็นไหมว่าต้องกลับเครื่องหมายข้อนี้ฐาน9เลยไม่ต้องกลับเพราะเป็นฟังก์ชันเพิ่มถัดมาฝั่งนี้พี่แบงค์แก้ต่อก็คือ8กำลัง x มากกว่า9กลายเป็น x ต้องมากกว่าล็อก9ฐาน8โอเคนะครับพี่แบงค์ขอลบตรงนี้ทิ้งนะเดี๋ยวมันไม่มีพื้นที่ให้เขียนละทีนี้เราจะต้องเอามันมาและกันอยู่ล็อก8ฐาน9กับล็อก9ฐาน8มีค่าเท่าไหร่ล็อก8ฐาน9เนี่ยปกติเรารู้ว่าถ้าเป็นล็อก9ฐาน9มันมีค่าเท่ากับ1แปลว่าล็อก8ฐาน9เนี่ยมันเป็น0จุดกว่าที่ยังไม่ถึง1แต่เกือบ1แล้วล่ะใช่มั้ย0จุดกว่าแต่ล็อก9ฐาน8ปกติเรารู้ว่าถ้าล็อก8ฐาน8มีค่าเป็น1แต่ข้างบนตอนนี้มันเป็น9แปลว่ามันได้1กว่าๆแล้วสิงั้นตัวนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอพี่แบงค์เอาตัวเลขลงมาแทนค่ามันก็เลยกลายเป็นล็อก8ฐาน9อยู่ฝั่งนี้แล้วก็ล็อก9ฐาน8อยู่ฝั่งนี้จากกรณีสีแดง x ต้องน้อยกว่ากรณีสีชมพู x ต้องมากกว่าและกันอยู่แปลว่าเอามาอินเตอร์เซกกันมีไหมครับในข้อนี้อินเตอร์เซกกันแล้วเป็นเซตว่างดังนั้นกรณีที่1ไม่เกิดขึ้นโอเคพี่แบงค์มาทำกรณีที่2บ้างกรณีที่2โอ้เมื่อกี้เขียนผิดนี่อันนี้ต้องเป็น a มากกว่า0นะครับพี่แบงค์พูดผิดนะขอโทษทีในกรณีที่2ถ้า a มากกว่า0พี่แบงก์ก็ต้องเขียนว่าเป็นใช้สีน้ำเงินแล้วกันก็เป็น9กำลัง x ลบ8มากกว่า0และ
8กำลัง x ลบ9น้อยกว่า0ถูกไหม9กำลัง x มากกว่า8 x เดียวก็ต้องมากกว่าล็อก8ฐาน9ส่วน8กำลัง x ลบ9น้อยกว่า0ก็กลายเป็น8กำลัง x น้อยกว่า9 x เดียวก็เลยกลายเป็นล็อก9ฐาน8ล็อก8ฐาน9กับล็อก9ฐาน8มีกี้จากฝั่งซ้ายมือเราประมาณค่ามาแล้วล็อก8ฐาน9มีค่า0กว่าๆดังนั้นก็อยู่ตรงนี้แล้วล็อก9ฐาน8ก็อยู่ฝั่งนี้เพราะว่าได้ค่า1กว่าๆจากตัวนี้ทีนี้ x มากกว่าก็ไปฝั่งนี้ x น้อยกว่าก็มาฝั่งนี้อินเตอร์เซกกันก็ได้ตรงกลางตรงนี้อินเตอร์เซกคือเอาส่วนที่ซ้ำกันนะอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นคำตอบของพี่แบงก์ก็กลายเป็นล็อก8ฐาน9ช่วงเปิดคือมันไม่ได้มันเป็นจุดโปร่งอยู่ถึงลบล็อก9ฐาน8ดังนั้นคำตอบของพี่แบงก์จึงได้กรณีนี้กรณีเดียวเพราะอีกฝั่งหนึ่งคือเซตว่างลองเอาขึ้นไปดูซิว่ามันตรงกับช้อยไหนไหมถ้าเอามาวางแถวนี้แล้วกันโอเคดังนั้นมันตรงกับช้อยไหนครับปรากฏว่ามันตรงกับช้อย2ป่ะครับนี่ล็อก8ฐาน9กับล็อก9ฐาน8ถึงแม้มันจะตรงแต่มันก็ยังเรียกว่าเป็นสับเซตอยู่ดีนะครับเพราะคำว่าสับเซตอาจจะเล็กกว่าหรืออาจจะเท่ากับก็ได้ดังนั้นข้อนี้จึงตอบช้อย2ครับข้อนี้สิ่งที่สำคัญอย่าลืมนะพี่แบงค์ขอย้ำก็คือพอมันเป็นคนละฟังก์ชันหมายถึงฐานมันเป็นคนละฐานกันพี่แบงค์ไม่สามารถแก้โดยใช้เส้นจำนวนธรรมดาได้พี่แบงค์จำเป็นที่จะต้องแบ่งข้อวิเคราะห์โดยใช้นิยามกลับมาพื้นฐานเลยนะครับของการแก้อัตสมการระวังด้วยนะครับโอเคเรื่องพวกนี้จะเจอในตรีโกณอีกทีนึงด้วยนะครับ